สวัสดีครับเดี๋ยวในวิดีโอตัวนี้นะครับเราจะมาพูดถึงวิธีการทำ CG Compositing Pass นะครับหรือบางคนเรียกว่า a o v Compositing Pass นะครับหรือบางคนเรียกอีกว่า 3D Compositing Pass อันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าเราจะเรียกมันว่าอย่างไงนะครับแต่หลักการในการทำงานเนี่ยนะครับคือเราจะทำการ c อ m p o s i t i n g นะครับของตัว Pass r e n d e r มาจากโปรแกรม3มิตินะครับโดยที่มันจะแยกเป็น Pass เป็น La เยอร์เยอะๆนะครับ เพื่อที่ว่าเราจะได้ทำการปรับแต่งในแต่ละเลเยอร์เนี่ยได้สะดวกแล้วก็สามารถช่วยช่วยย่นระยะเวลานะครับช่วยย่นระยะเวลาหลายๆอย่างลงไปเช่นถ้าอยากจะปรับสีในบางส่วนอะไรเงี้ยนะครับการทำ CG compositing เนี่ยนะครับแบบเป็น render process เนี่ยก็จะช่วยให้การทำงานเนี่ยมันมันง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สะดวกรวดเร็วมากขึ้นไม่ต้องไปนั่งโรโตหรือไปทำอะไรแบบนั้นนะครับเราสามารถใช้ตัว เครื่องมือที่เรามีเนี่ยครับในในในฟิวชั่นเนี่ยในการที่จะคอมปิซติ้ง CG Pass ได้เลยนะครับในตัวนี้นะครับผมจะใช้ไฟล์ที่ผมลองเรนเดอร์มานะครับในไฟล์ตัวนี้นะครับคือโดวยปกติแล้วเนี่ยไฟล์ตัวนี้นะครับที่เราเรนเดอร์มาจะโปรแกรม3มมิติโดยส่วนมากนะครับผมย้ำว่าโดยส่วนมากเนี่ย ถ้าเราไปทำงานในอุตสาหกรรมเขาก็จะเรนเดอร์เป็นไฟล์ .EXR อยู่แล้วนะครับซึ่งไฟล์ .EXR ข้อดีของมันคือมันสามารถ store ค่าของตัวเรนเดอร์พาสเนี่ยจำนวนเยอะๆได้นะครับคุณอาจจะมีถึง100 100ึ่งร้อยเ s นเดอร์พาสเลยก็ได้แต่ว่ามันมันก็คงไม,ไม่ไม่ practical ในความเป็นจริงนะนะครับในความเป็นจริงแล้วที่ทำงาน,นจริงๆก็คือเราไม่ได้ใช้ถึงขนาดนั้นเนาะอย่างมากก็ประมาณ มากที่สุดเนี่ยที่ที่ผมเคยทําด้วยนะครับในเวลาที่รีบๆเนี่ยก็อาจจะประมาณมีพาร์สเผื่อสักสิกว่าพาร์สนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับยกเว้นแต่ว่าเราต้องการพาร์สท,ที่จำนวนเยอะมากขึ้นเพื่อเอาไปแก้ปัญหาอะไรบางอย่างอันนี้ก็จะเป็นพาร์สพิเศษมากๆขึ้นไปอีกนะครับแต่ถ้ารีบมากๆเนี่ยบางทีเราก็บิวตี้แล้วก็สเปกุล่านะครับแล้วก็ไม่รู้เรฟเลชันนะครับหรือว่าออรดิฟิ use, ลอะไรแค่นนเองสีพารสถ้ารีบๆนะครับ อันนี้เรามาดูกันก่อนอันนี้คือภาพที่ผมได้มานะครับภาพที่ผมเลนเดอร์มาจากอันนี้ผมเรนเดอร์ใน Arno นะครับแล้วก็โมเดลจาก Sketchfab ทั้งหลายนะครับอันนี้จะเห็นว่าภาพที่ผมเลนเดอร์มาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมืดนิดหนึ่งนะครับแต่นี้ผมขออนุญาตเป็นซิงเกิลวิวดีกว่าอๆๆๆออโอเค ซิงเกิลวีดูกันคือภาพที่ผมเรนเดอร์มาเนี่ยมันค่อนข้างจะมืดนะครับที่มันมืดตอนนี้เพราะว่าไฟล์ที่เอ็ารที่ผมเรนเดอร์มาเนี่ยมันเป็น Flo a t 3 2บิตซึ่งไฟล์3 2มบิตของผมเนี่ยอ่มันอ่านค่าสีเป็นลิเนียร์ทีนี้พออ่านค่าสีเนี่ยเป็นลิเนียร์เนี่ยแต่ว่าจอที่แสดงผลของผมเนี่ยมันแสดงผลได้แค่อ่อเป็นอ่อเจ็ดศูนก้าหรือว่า srgb เท่านั้นซึ่งในการแสดงผลแกมมามันไม่เท่ากันนะครับ น,นวิธีการแก้ปัญหาก็คือเราสามารถที่จะทำได้สองแบบนะครับหลักๆก,ก็คือ 1. คือใส่โนดนะครับกามุดลงไปนะครับก็ Shift Space แล้วก็กามุดนะครับซึ่งไอโหนดกามุดตัวนี้นะครับมันจะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งคุณเลือกอ p u t Space ตรงนี้นะครับเป็น srgb ปุ๊บนะฮะอันนี้ก็จะเป็นภาพที่ที่เราได้มาในลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่าส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบใช้กามุดเพราะว่า1คือ คุณจะต้องพ่วงไอ้ตัวเนี้ยติดไปโดยตลอดเวะลาที่คุณขอมสิตซึ่งมันอาจจะไม่ไม่ค่อยที่จะ practical เท่าไหร่นะครับในการทำงานจริงอันนี้ผมก็จะแนะนำว่าให้ใช้อีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือผมดึงกาหนดอ,อุปก่อนเนาะกด shift างไว้แล้วดึงออกไปนะครับแล้วล,ลบทิ้งไปอีกวิธีหนึ่งคือการใช้ LUT นะครับหรือบางคนเรียกลัดนะครับก็คือเอ่อใน fusion เนี่ยมันจะมีเอ่อ fusion view ลัด ปกตละนะครับถ้าเรากดคลิกเปิดเนี่ยมันตอนนี้จะไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะว่าแกมมามันถูกเซตไปที่1น,นะครับวิธีการคือเราจะไปอิดิครับแล้วก็ปรับค่าของ Color Gamma เนี่ยเป็น2.2นะครับเพื่อให้มันสามารถปรีวิวผลเป็น SRTB ได้ถูกต้องนะครับปุ๊บ่ะตอนนี้มันก็จะได้ผลเรียบร้อยแล้นะครับถ้าเปิดปิดก็จะเห็นความต่างอย่างชัดเจนอันนี้คือภาพที่ใกล้เคียงกับที่ผม อตอนที่ผมเซตค่าเรนเดอร์ต่างๆเนี่ยใน no a r น m มายายมันก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับพอผมเปิดตัวนี้เพื่อชดเชยเรียกว่าชดเชยค่าของแกมมาแล้วกันนะครับมันก็จะได้ภาพเป็นลักษณะแบบนี้มาเราก็พร้อมที่จะไปคอมสติ้งเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เวลาเราทำงานแบบพวกเรนเดอร์พาสเซสเนี่ยเวลาเรา เซตเรนเดอร์พาสเนี่ยไม่ว่าคุณจะเซตมากี่พาสเนี่ยจากโปรแกรม3 d นะครับแล้วคุณเอ็กซ์พอร์ตมาเนี่ยนะครับก็คือเรนเดอร์ออกมาเนะี่ยมาเข้าพวกโปรแกรมคอมโบสิตเนี่ยเออคอมโพสิตแต่ละตัวจะมีวิธีการดูเออดูพาสไม่เหมือนกันนะครับอย่างเออถ้าใครใช้นุกเนี่ยนะครับก็วิธีการเรนเดอร์ดูพาสก็คือคุณสามารถกดมีให้เลือกพาสเลือกอได้เลยอันนี้อาจจะง่ายกว่าฟิวชั่นนิดนึงนะครับในฟิวชั่นจะไม่มีตัวพาสวิวเวอร์เหมือนในนุกนะครับหรือเนตรอออนนนหรรืะไแบบั้ นะครับวิธีการที่ฟิวชั่ทำนะครับก็คือเราสามารถเข้าไปที่ Channel ตัวน,นี้น,นะครับแล้วเราสามารถบิวค่า Channel จากตรงน,นี้นะครับก็คือ,อใน Red Green และ Blue เนี่ยนะครับเราสามารถเลือกนะครับ l n n e l ที่มันมีอยู่ได้อย่างนี้ผมเลือกเป็น ambient occlusion นะครับ R G B มันก็ในในแต่ละช่องของ Red Green และ Blue มันก็จะเห็นเป็นภาพในลักษณะแบบนี้ นะครับขึ้นมาแต่ส่วนตัวแล้วผมมองว่ามันค่อนข้างคือเอาไว้ดูอย่างเดียวเนี่ยคงคงโอเคไม่มีปัญหาแต่ถ้าสมมติว่ามันมีพาส์จำนวนเยอะมากอย่างนเนี้ยผมมีพาส์จนวนประมาณสักเยอะมากน่าจะมัน20กว่าน,นะครับมันเยอะเกินไปที่ที่จะมานั่งนั่งแยกพาสโดยวิธีการอย่างนี้นะครับเนี่ยคุณก๊อปี้ไปแล้วก็เปลี่ยนค่านี้ถามว่าทําได้ไหมทําได้นะครับก็คือ เราก็ copy ตัวนี้คอนโทน C คอนนะครับแล้วก็ไปที่ช n e l แล้วก็เปลี่ยน pass ไปนะครับแต่วิธีนี้สำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยใช่ไม่ค่อยจะใช่วิธีที่ดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคือคุณต้องเหมือนกับทำไปเรื่อยๆกอ๊อปแล้วก็เปลี่ยนชื่อก๊อปแล้วเปลี่ยนชื่อเพื่อให้มันอันเนี้ยไอถ้าสมมติอันนี้เป็น ID pass คุณก็เปลี่ยนชื่อเป็น ID pass ผมว่ามันเสียเวลานะครับผมว่ามันเสียเวลาดังนั้น เวลาเราทำพวก composing paths เนี่ยใน fusion เนี่ยมันก็จะมีฟังก์ชันการทำงานให้เลือกอยู่นะครับก็คือคุณสามารถที่จะทำงานได้ด้วย scripting นะครับที่มันช่วยจะช่วยล้นระยะเวลาในการทำงานลงไปได้เยอะคือถ้าเราต้องมานั่งทำแบบเนี้ยสอนไปสอนมาสอนไปสอนมาเรื่อยๆมันอาจจะเสียเวลาพอสมควรนะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยที่จะแนะนำเท่าไหร่นะครับ สิ่งที่สิ่งที่ผมจะทําก็คือว่าผมจะเอาตัวเนี้ยนะครับลบมันออกไปก่อนเพราะว่าผมไม่ได้ใช้แล้วนะครับแต่สิ่งที่ผมจะทําคือผมจะใช้ตัวเอ่อโหลดเดอร์นะครับเข้ามาแทนนะครับเพราะว่าเอา่อสคริปต์ที่ผมใช้เนี่ยก็คือไอฮอสสปลิตเอซ s าอัลตราเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้เราสามารถเอ่อดาวน์โหลดมาได้จากเว็บของเอ่อเว็บของมันชื่อ s t r i k e on the water we suck less นะครับแล้วก็ถ้าเข้าไปเนี่ยมันจะมีที่เขียนว่า Reactor นะครับคุณสามารถไปโหลด Reactor จากนั้นได้นะครับหรือว่าจริงๆแล้วเราสามารถกด Reactor o n ออนไลน์ปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะเด้งเด้งเข้ามานะครับอันนี้ถ้าใครถ้าใครไม่เคยใช้ Reactor เลยแนะนำนะครับว่าลองไปดูวิดีโอตัวก่อนหน้าน,นี้ที่ผมโพสไว้แล้วนะครับมันจะพูดถึงเรื่องของเร a c เตอซึ่งเราสามารถโหลดมาใช้ได้ฟรีนะครับทั้งหมดเลย ในเรเตอร์นี้นะคะ้าคุณกดเข้ามาที่เรเตอร์3นะครับ l ิลิสเนี่ยมันก็จะมีตัวดาวน์โหลดให้เลือกได้นะครับก็คือตัวที่เขียนว่าเรเตอร์เอ่อสแอ่อนาะไม่รู้อ่านว่าอะไรขีดนะฮะ installer. l u a เนี่ยเราก็ดาวน์โหลดตัวนี้มานะครับแล้วเปิดในหน้า windows explorer ตัวที่ดาวน์โหลดมาเนะะี่ยลากตัวที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับลงไปที่ r s o u r c e เลยะครับพอลากลงไปสเสร็จที่ resource เนี่ย มันก็จะถามว่าเราจะ install ใหม่แล้วก็กด install ได้ตามปกติเลยนะครับทีนี้พอ install ไปเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับในการที่จะเปิดใช้ฟังก์ชันสคริปต์ตรงนี้ได้เนี่ยนะครับให้เราเข้ามาที่สคริปต์เลื่อกนอมาที่ workspace นะครับไปที่สคริปต์แล้วก็ไปที่ Reactor นะครับใน Reactor ต,ตรงัวนี้มันจะมีที่เขียนว่า open r e a c t o r นะครับขึ้นมามันก็จะใช้เวลาสักครู่หนึ่งในการเปิดตัว Reactor ขึ้นมา ครับซึ่งพอมันเปิดริคเตอร์ขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยริคเตอร์อตัวนี้เนี่ยมันจะหาย,ายาเพราะมันเยอะมากนะครับผมจะแนะนำให้เราลองพิมพ์ครับ exr นะครับพอพิมพ์ exr เสร็จเนี่ยมันจะโชว์ให้เห็นว่ามันจะมีตัวหนึ่งที่ชื่อว่า h s o s split esr ultra ตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นตัวสคริปที่เราจะได้ใช้นะครับก็คือเราก็แค่ติ๊กตรงนี้แล้วก็กดปิดมันไปนะครับป,ปิดหน้าต่างนี้ไปเนี่ย แล้วมันก็จะบอกว่าเออเมื่อเราลงาคือติ๊กเปิดเนี่ยเป็นการ i n s tall นะครับพอเปิด i n s tall ปุ๊บเนี่ยมันก็จะบอกเราว่าโอเคคุณ i n s tall ไปแล้วนะคุณจะต้องเปิดปิด Resolve ใหม่นะครับซึ่งอันนี้ผมผม i n s tall เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้พอมันเ,เปิดปิด e s o โ v e ใหม่ไปเรียบร้อยเนี่ยพอเราจะเอามาใช้นะครับวิธีการก็คือสมมุติว่าถ้าคุณเอาตรงนี้มาเนี่ยนะครับ media in เนี่ยตัวเนี้ย แล้วคุณไปที่ workspace นะครับแล้วที่ script และ o s s p i t เนี่ยมันจะไม่เกิดผลอะไรขึ้นเพราะว่าไอตัวไอตัว s c r i ปตตัวนี้นะครับมันมันถูกพัฒนาเพื่อให้ใช้กับตัว Fusion Studio เป็นหลักดังนั้นวิธีการที่เราจะให้มันตัวเนี้ใช้ได้ผลเนี่ยคือเราต้องทำงานในลักษณะแบบเดียวกับ Fusion Studio แทนที่จะใช้เป็น MediaIn เหมือนใน d อ่อดับเนเนี่ยนะครับเราจะใช้ตัวโหลดเดอแทนนะครับก็คือ เราสามารถกด shift space นะครับแล้วก็พิมพ์คาว่า loader นะครับหรือ ld เนี่ยนะครับแล้วก็กด add เข้ามาทีนึ่งมันก็จะให้เรา browse หาไฟล์นะครับแล้วก็เลือกไฟล์ที่เราจะทำงานด้วยซึ่งนี้เป็นไฟล์เอกาของผมกด open ปุ๊บนะครับอ่ามันก็จะได้ตัวไฟล์แบบเดียวกันมาเนี่แหละนะครับก็คือ,อไฟล์ที่เรา render ตัวเนี้นะครับออกมาเหมือนกันเลยนะครับอันนี้ไม่มีไม่มีอะไร ผิดปกตินะครับก็คือมันมันจะเป็นแบบนี้มานะครับซึ่งมันก็จะมี Channel ให้เลือกเหมือนกันนะครับเราสามารถเลือกชั n n นลนี้ได้ทงเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกมันเสียเวลาในการที่จะทำอะไรลักษณะแบบนั้นนะครับวิธีการที่ผมจะทําคือว่าผมจะ select ตัวโหลดเดอร์ที่โหลดตัวฝ่่ยของผมเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับเราไปที่ workspace นะครับแล้วไปที่ script แล้วก็เลือกที่ horse underscore split exa underscore tra, tra ตัวนี้นะครับกดคลิกที่1น,นะครับมันจะขึ้นหน้าต่างตรงนี้มานะครับซึ่งไอ้หน้าต่างตัวเนี้ยมันมันก็จะมีค่าในการทำงานของมันอยู่ก็คือว่าหลากัหลกๆที่ผมปรับเนี่ยมันจะมีแค่อย่างเดียวคือมี placement ครับก็คือใน placement เนี่ยมันจะมี vertical กับ horizontal ซึ่งใน vertical เนี่ยคือมันจะเป็นแนวตั้งลงมากับ horizontal คือเป็นแนวนอนนะครับขึ้นอ,อยู่กับว่าเราทำงานในลักษณะแบบไหนบางคนถ้าคุ้น เคยกับการทํางานในลักษณะเหมือนพวกพวกนุกเนี่ยหรือินตรนี่นะครับมันก็จะเรียงลงใหม่เลยซึ่งอันนี้ก็ก็ใช้ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมก็จะเลือกเป็น h o r i z o n t a l นะครับแล้วกดโอเคปุ๊บสคริปต์จะลันและแยกทั้งหมดเนี่ยแยกเลเยอร์ทั้งหมดให้ผมเลยโดยอัตโนมัติเลยซึ่งข้อดีคือมันเราไม่ต้องไปนั่ง ทําอะไรกับมันเองนะครับมันพอมันแยกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะมูฟไปสู่ขั้นตอนถัดไปได้เลยนะครับเพราะว่าในพวกเนี้ยที่แยกมันทั้งหมดเนี่ยอันนี้พาสมันเยอะมากนะหลายอันมากนะครับที่ที่ผมผมแยกมาเนี่ยนะครับคือผมผมเซตพาสมาเยอะมากเพื่อว่าเราจะได้ลองใช้ทั้งหมดเนี้ยในการในการที่จะลองอทํางานแล้วก็ลองปรับต่างๆค่าต่งางๆตรงนี้ดูนะครับโอเค ทีนี้พอเราได้ตัวพาร์ทต่างๆที่ถูกแยกออกมาเสร็จแล้วเนี่ยโดยใช้ฟังก์ชันสคริปต์ที่มีเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมูฟไปสู่ขั้นตอนถัดไปคือขั้นตอนของการลองออประกอบนะครับตัวพาร์ทต่างๆที่เรามีเนี่ยให้มันให้มันอยู่ด้วยกันได้นะครับให้มันเมอร์ชิ่งแล้วก็ทําให้มันกลายเป็นตัวภาพที่สมบูรณ์ขึ้นมานะครับทีนี้วิธีการทํางานกับพาร์ทในการประกอบมันเข้าด้วยกันเนี่ย ถ้าเราพูดถึงคำว่า render p a s s e s s นะครับสมมติว่าผมมีภาพภาพหนึ่งมันมีวิธีการต่อหลักๆอยู่สองแบบวิธีแบบแรกก็คือต่อแบบเขา,าเรียกว่าต่อแบบการ reconstruction หรือบางคนเรียก rebuild นะครับคือการที่เอาชั้นล่างสุดเนี่ยของของของ pass เนี่ยก็คือชั้นล่างสุดมันอาจจะเป็นสีนะครับเนี่ยเป็น diffuse หรืออะไรเงี้ยแล้วค่อยๆเติม พาสต่างๆลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆจนมันได้เป็นภาพที่กลับมาเหมือนตัวออริจินอลนะครับก็คือค่อยๆประกอบประกอบมันกันใหม่เนี่ยให้กลายเป็นภาพนี้กลับมาเหมือนเดิมจากภาพนี้ให้กลายเป็นภาพนี้นะครับอันนี้คือวิธีแบบแบบเขาเรียกว,ว่าเหมือนเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆทีทละทีละสเต็ปทีละสเต็ปทีละสเต็ปนะครับอันนี้จะเป็นวิธีที่ผมจะใช้เป็นหลักนะครับกับวิธีหนึ่งคือในกรณีถ้าคุณ ไม่ได้มีเวลาเยอะมากแล้วต้องการแค่ปร anyway. like ับเฉพาะจุดนะครับต้องการแค่ปรับมันเฉพาะจุดนะครับเราสามารถใช้วิธีอีกวิธีหนึ่งนะครับคือวิธีการเลือกที่จะทาเฉพาะจุดเช่นถ้าผมอยากจะปรับเฉพาะสเปกุล่าอย่างเดียวนะครับเนี่ยสมมติว่าผมอยากจะปรับเฉพาะสเปกุล่าตรงนี้อย่างเดียวเนี่ยนะครับผมสามารถที่จะเอาพาสสเปกุล่าตัวนี้นะครับเนี่ยนี่คือพา s s สสเปกุล่าของผมนะครับผมสามารถที่จะเอาพา s s สสเปกุล่าตัวนี้นะครับไปทํางานได้นะครับก็คือ วิธีการก็คือเราจะใช้โหนดที่ชื่อว่า channel boolean นะครับเราจะใช้โหนดที่ชื่อว่า channel boolean channel boolean ถามว่าทำไมถึงไม่ใช้ merge เพราะว่า merge มันไม่มันจะไม่ได้มี operation ที่คล้ายๆกับเวลาเราทำงานพวกนี้จริงๆเนี่ยเวลาทำงานพวกนี้เราจะใช้ channel boolean มันสะดวกกว่ามันจะมี add มันจะมีมันจะมี subtract มันจะมีอะไรพวกนี้อยู่แต่ว่าใน merge มันไม่มีนะครับ operation มันไม่เหมือนกันเนาะ เวลาส่วนมากเนี่ยผมก็จะใช้ตัวชันบุลีินมากกว่าวิธีการทำนะครับให้ดูก่อนอาจจะงงนิดนึงนะครับก็คืออย่างแรกเนี่ยผมมีตัวนี้นะครับตัวที่เลนเดอร์เสร็จแล้วนะครับคือตัวที่เป็นบิวตี้แล้วก็มีตัวสเปกคูล่าแล้วผมบอกว่าผมอยากจะเอาสเปกคูล่าเนี่ยปรับสีมันโดยที่ผมไม่ต้องไปต่อใหม่ทั้งอันนะครับไม่ต้องไปต่อไล่ทีละสเต็ปสเต็ปแบบนั้นแต่ผมต้องการในข้ามสเต็ปเลยก็คือบอกว่าผมอยากจะต่อและแก้เฉพาะ ตัวสเปกูล่าเฉยทําได้ไหมทําได้วิธีการก็คือเราเอาสเปกูล่าครับไปลบกับภาพปัจจุบันคือเอาภาพเนี้ยไปลบกับภาพปัจจุบันเพื่อที่จะเอาสเปกูล่าให้ให้ให้มันหายไปนะครับโดยใช้โนดชนอบูลีนโดยที่ชนะอบูลีนตัวเนี้ยปรับโหมดเป็น subtract คิดง่ายๆว่าเหมือนเหมือนกับเรา a a ไปลบ b นะครับ หน,หนึ่งหนึ่งภาพต,ตามนะเมื่อเรามีภาพที่มีค่าเป็นหนึ่งนะครับมีค่าเป็นหนึ่งเนี่ยก็คือภาพเนี้ยสมมติว่าภาพเนี้ยคือมีค่าเป็นหนึ่งคืออันนี้คือร้อยเปอร์เซ็นแล้วผมเอาบางอย่างออกไปจากมันก็คือเอาภาพที่มียี่สิบเปอร์เซ็นตรงนี้น,น,นะครับบอกว่าอันนี้คือยี่สิบอันนี้คือร้อยนะครับอันนี้คือภาพเนี้ยคือร้อยเปอร์เซ็นอันนี้คือยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วผมบอกว่าเอาหนึ่งร้อยลบออกไปยี่สิบซึ่งยี่สิบตรงนี้คือ s p e c u l a t ดังนั้นมันจะเหลือ80มันก็หมายความว่าสเปกุล่ามันจะหายไปจากภาพนะครับเอาสเปกุล่าไปลบออกจากภาพนี้ที่เป็นตัวอรจินลมันจะลบค่าที่อยู่ในชั้นเ e l เดียวกันเนี่ยออกไปตัวนี้ภาพที่ได้ก็คือเราก็จะเห็นว่ามันจะทำการ subtract ก็คือถ้าเป็นในในนุกจะเป็น minus นะครับก็คือลบมันออกไปจะได้แบบนี้ ทีนี้พอมันลบเสร็จเนี่ยตัวนี้มันจะไม่มีสเปกคูล่าอยู่ในในซีเลยนะครับเทียบเทียบกับออริจินอลของมันเนี่ยนะครับออริจินอลมันจะมีสเปกคูล่าอยู่แต่ว่าพอมันลบเสร็จแล้วเนี่ยสเปกคูล่ามันจะหายไปหมดเลยแต่ข้อดีของมันคือว่าพอมันลบออกไปเสร็จเนี่ยเราสามารถใส่มันกลับเข้าไปใหม่ได้นะครับเราสามารถใส่มันกลับเข้าไปใหม่ได้โดยที่เราก็สามารถที่จะตกแต่งเพิ่มนู่นเพิ่มนี่ไปกับตัวที่เราก่อนจะใส่เข้าไปได้เช่นในสเปกคูล่าตัวนี้นะครับผมตอนโนลงมาอีกตัวหนึ่ง ผมใส่ color correct เพื่อปรับสีนะครับผมใส่ note color correct เพื่อปรับสีมันนะฮะแล้วก็ติ๊กพริมมัน PDI post ม l t ดพายด้วยนะครับผมก็ใส่ note นนปรับสีเนี่ยปรับสีเนี่ยง่ายๆเลยก็คือลองเทสดูว่าถ้าปรับ master ให้เป็นสีโอมฟ้านะครับเสร็จแล้วเนี่ยไอตัวเนี้ยผมก็จะเอาตัวเนี้ยนะครับสีตรงเนี้ยที่เป็นที่เป็นสเปกุล่าที่ปรับสีแล้วเนี่ยไปบวกกับตัวเดิมที่สเปกุล่ามันหายไปแล้วนะครับ ภาพที่ได้ก็คือสเปกุล่ามันจะกลับไปที่ตำแหน่งเดิมแต่สีมันจะเปลี่ยนนะครับดังนั้นถ,มมนะถ้าสมมติว่าลูกค้านะครับถ้าสมมติว่าลูกค้าบอกว่าพี่อยากจ,จะแก้แค่จุดเดียวบางทีคุณอาจจะไม่จําเป็นต้องไปนั่งเเขาอาจจะโอเคกับทุกส่วนหมดแล้วแต่เขาบอกว่าสเปกุล่ามันมันอาจจะยังเยอะไปอ่ะพี่ไม่ต้องการให้เยอะขนาดนี้นะครับก,ก็สามารถทำได้นะสมมติว่าอันนี้คือสเปกุล่าปกตินะครับถ้าเราลองเทียบภาพดูเนี่ยมันจะเหมือนกัน เภาพนี้กับภาพนี้ที่บวกกับเข้าไปแล้วจะเหมือนกันดังนั้นถ้าสมมุติว่าลูกค้าบอกว่าสเปกุล่าเนี่ยเขาไม่อยากได้เยอะขนาดนี้ผมบอกว่าโอเคงั้นผมดึงสเปกุล่าลงนะเนี่ยคือผมเอาไปเหมือแล้วผมก็ลดค่าของสเปกุล่ามันลงสเปกุล่ามันก็จะลดลงไปทั้งภาพเลยนะครับอันนี้คือในกรณีที่เราต้องการหนึ่งคือเอามันออกก่อนแล้วเอามันกลับเข้ามาใหม่นะครับเอามันออกไปก่อนแล้วเอามันกลับเข้ามาใหม่อันนะี้อันนี้คือวิธีการหนึ่ง นะครับก็คือเอาพาสะไรก็แล้วแต่ที่คุณต้องการจะลบออกนะครับเอาไปลบออกโดยใช้ Channel Boolean ที่ o p e r a t i o n เป็น subtract นะครับมันก็จะทำการลบ Channel นั้นออกไปเสร็จแล้วเราก็เอาช n e l นั้นเนี่ยใส่กลับเข้าไปใหม่โดยที่เวลาใส่เนี่ยเราก็เมิดช l b o o l e a นใช้ e l b o บ l e a n เนี่ยนะครับต่อกันโดยที่ o p e r a t i ชัเนี่ยเป็น add add ก็คือการบวกก็คือถ้าเป็นนุกก็จะเป็น plus นะครับ ก็คือถ้า subtract ใน Fusion นะครับเมื่อไปใช้บนุกจะเป็น minus แต่ถ้าไปใช้ add นะครับใน Fu s ช o n นเนี่ยบน,นุกจะเป็น plus นะครับมันก็จะคือมันเหมือนมันคือตัวเดียวกันแต่แค่ชื่อมันไม่เหมือนกันนะครับทีนี้ <c oughs> ใน operation ตรงนี้เนี่ยนะครับพอมัน add เข้ามาเนี่ยมันก็เหมือนแค่เอากลับเข้าไปซ้ำทีนี้ตอนเอากลับเข้าไปซ้ำเนี่ยคุณก็สามารถเสร็จได้คุณจะปรับสีคุณจะถ้ารู้สึกว่ามันแรงไปจะลดลงมาหรืออยากจะ ผมอาจจะอยากบอกว่า,วาเฮ้ยผมอยากให้ไฮไลท์อะ่ะมันสีออกอมอมไม่รู้อมเขียวผมก็สามารถทําได้นะก็สามารถย้อมสีเขียวให้กับตัวไฮไลท์ก็ได้นะครับผมสามารถทําอะไรกับมันก็ได้นะครับเพาะเนี้เราแยกมันออกมาแล้วแล้วเราใส่มันกลับเข้าไปใหม่นะครับอันนี้คือวิธีในกรณีที่1คือคุณไม่ต้องการจะแก้อะไรเยอะแยะมากมายขนาดนั้นคุณไม่ต้องแก้ไม่ต้องการที่จะแก้อะไรมันเยอะมากขนาดนั้นคุณใช้วิธีนี้ได้ นะครับคุณใช้วิธีนี้ได้มันเร็วกว่าเยอะมากถ้าลูกค้าจะแก้เฉพาะจุดวิธีนี้เวิร์กนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าลูกค้าบอกว่าอมออยากจะแก้นูน่นแก้นี่แก้นั่นเต็มไปหมดเลยวิธีวิธีนี้อาจจะไม่เวิร์กเท่าไหร่เพราะว่ามันมันต้องมานั่งต่ออะไรแบบเนี้ยสู้คุณยอมไปเอ่อต่อกันใหม่ตั้งแต่แรกเลยอย่างนี้นะครับอันนี้คือเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูอันนี้คือภาพอันนี้คือภาพเอ่อขึ้นไหมยอาจจะช้านิดนึง อันนี้คือภาพ diffuse นะครับแล้วผมก็จะเอา diffuse เนี้ยไปต่อข้อกับ Ambient c u s i o n นะครับไปต่อข้อกับ Node ต่างๆนะครับก็คือเพิ่มอันนี้เป็นการเพิ่มเข้าไปทีละ step ทีละ step เ,เข้าไปในลักษณะแบบนี้นะครับก็ผมก็จะค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆเพิ่มมันเข้าไปจนแบบมันมันเริ่มครบมันเริ่มโอเคนะครับนะอันนี้คือภาพภาพสุดท้ายที่ผมได้แบบนี้มันก็จะเหมือนกับ ตอนที่ผมทําย้อนกลับไปของภาพออริจินอลนะครับนี่คือเออ่ตัวนี้คือออริจินอลต้นแบบนะครับจะเห็นว่าความต่างไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะครับความต่างไม่ได้เยอะขนาดนั้นก็คือเราสามารถที่จะปอบประกอบเนี่ยมันเข้าไปใหม่ได้ให้มันกลายเป็นภาพที่มีลักษณะคล้ายเดิมได้นะครับอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมเปะ100๊ะ1้0ขนาดนั้นแต่ว่ามันทำได้นะนะครับก็สามารถประกอบมันเข้าไปใหม่ในลักษณะแบบนี้ได้ ซึ่งพอมันประกอบเข้าไปใหม่เนี่ยนะครับวิธีวิธีที่ลบออกแล้วเอาเข้านะครับวิธีลบออกแล้วเ,เข้าเนี่ยเหมาะก,กับการทําอะไรที่รวดเร็วแก้ไขแบบเฉพาะจุดนะครับอันนี้คือลูกค้าโอเคกับตัวฟนอลลุกแล้วแต่แค่แบบอาจจะอยากแก้เฉพาะจุดอะไรเงี้ยวิธีการเอ่อไมนัออกไปกคือ s u b บแ a c กออกไปแล้วก็ add เข้าไปใหม่นะครับก็อันนี้เป็นวิธีทเวิร์กแต่ถ้าลูกค้าอยากจะแก้เยอะหรือว่าทําเผื่อแก้ไว้นะครับก็วิธีการทําทีละสเต็ป by step นะครับก็คือเอาไปประกอบใหม่ทีละสเต็ปสเต็ปเพื่อให้ได้ภาพเนี่ยจากภาพเนี้ยนะครับให้กลายเป็นภาพเนี้ยคือประกอบเอาพาร์ททั้งหมดเนี่ยมายำรวมกันใหม่ให้ได้ภาพแบบออริจินอลคือภาพบิวตี้เหมือนเดิมเนี่ยเป็นวิธีที่ดีเพราะว่าคุณสามารถที่จะไปแก้ไขในแต่ละแต่ละฟังก์ชันได้เลยเช่นสีสเปกุล่าแรงไปอยากจะปรับสีคอมพิวเตอร์ตัวเนี้ยนะครับหรือว่าอยากจะปรับสีโต๊ะคุณสามารถแก้มันได้ทั้งหมดเลย แก้ไขมันได้หมดเลยนะครับวิธีการวิธีการแบบทำเขาเรียกว่า reconstruction เนี่ยมันก็เลยเวิร์กในถ้าสมมติว่าคุณต้องต้องเผื่อการแก้ไขไว้เยอะนะครับการทำแบบ reconstruction ก็ยังเป็นวิธีผมแนะนำอยู่แต่ถ้าคุณมีเวลาน้อยการใช้ beauty เลยแล้วก็ถ้าอยากจะแก้ส่วนไหนก็ลบมันออกก่อนแล้วค่อยแอดเข้าใหม่ๆวิธีนี้ก็เป็นอะไรที่เวิร์กเหมือนกันมันมีสองวิธีที่คุณอยากจะเลือกกับแบบ hard core ก็คือ ทำใหม่ตั้งแต่แรกแล้วก็ประกอบมันให้ได้บิวตี้แล้วก็ค่อยๆแต่งจากนั้นออกไปนะครับนั่นคือวิธีที่ผมใช้ประจํากับอีกวิธีนึงคือแบบรวดเร็วก็คือลบมันออกและแอดเข้าไปใหม่แต่ทีนี้วิธีนี้เหมาะสําหรับการแก้ไขในจุดเล็กๆหรือว่าต้องการรีบแก้ไขเฉพาะบางจุดเฉยๆและที่เขาโอเคกับตัวไฟนอลลุกแล้วนะครับอันนั้นอันนั้นถือจะโอเคนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเผื่อแก้ไว้เยอะๆเหมือนถ้าเราไปทํางานใน ของอนิเมชันเนี่ยผมก็จะแนะนำว่าให้ทำแบบเป็น reconstruction นคือประกอบมันเข้าไปใหม่ทั้งหมดเลยแล้วให้ให้มันได้ใกล้เคียงกับแบบเก,ก่าก่อนนะครับอันนี้คือวิธีการที่เราเรียกว่า reconstruction นะครับโอเค <c oughs> ซึ่งวิธีการ reconstruction เนี่ยมันมันจะมีรายละเอียดอยู่พอสมควรนะครับก็คืออ่อถ้าเราดูโนดทั้งหมดเนี่ย นะครับถ้าเราโนต้ตทั้งหมดเนี่ยมันจะมีอย่างอันนี้ผมมี29โนต้ตมันจะเยอะมากดังนั้นวิธีการก็คือว่าคุณอาจจะต้องแบ่งแยกประเภทของมันก่อนนะครับว่าประเภทไหนเอาไปใช้กับอะไรประเภทไหนปเป็นพาร์ทไหนพาร์ทไหนเป็นประเภทนี้พาร์ทไหนอยู่ด้วยกันได้อะไรเงี้ยนะครับเรียกว่าหนึ่งคือเวลาเราเอาไปประกอบเขาด้วยกันเนี่ยมันจะเราจะรู้เองว่าอันนี้คือพาที่เอาไว้เติมอันนี้คือพาที่เอาไว้ ทำให้มันเข้มขึ้นอันนี้พาร์ทที่เราเอาไว้ให้สว่างขึ้นพาร์ทนี้เป็นพาร์ทแสงพาร์ทนี้เป็นพาร์ทเงาอันนี้เป็นพาร์ทเอฟเฟกพิเศษอะไรเงี้ยเป็นตน้นนะครับทีนี้วิธีการก็คือเราก็จะมาดูก่อนนะครับเราจะมาดูก่อนว่าเราจะแยกมันยังไงดีเพราะมันเยอะมากนะครับอย่างแรกอ,อันนี้ผมมี transmission นะครับ transmission เนี่ยผมก็ปล่อยมันไว้นะครับแล้วผมมี s u r a c อยู่นะครับผมก็จะดึง s u r a c มันรวมกันกองไว้ตรงนี้ก่อนนะครับ ก็จะดูว่าอะไรที่มีเขียนคําว่า sss ด้านหน้าเนี่ยผมก็จะดึงมากองไว้ก่อนคือเวลามันแยกมันจะบางทีมันจะแยกมาสเปซสปะนิดนึงนะครับก็เอามันไปรวมไว้เป็นกระจุกก้อนเดียวกันนะครับแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ก็จะมีที่ผมแยกไว้อย่างสเปกุล่าเนี่ยผมก็จะแยกสเปกุล่าเป็นส่วนไว้นะครับเพื่อให้มันสามารถทํำงานได้ง่ายขึ้นคริปโตนะครับคริปโตก็แยกออกมานะครับ shadow mat diffuse นะครับ diffuse albedo แมันผมจะแยกมาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับ uh, หลายหลายอันก็จะ okay. นะอันนี้ผมลองดูคร่าวๆนะครับคือ surface ก็จะอยู่กับ surface ด้วยกันนะครับอันนี้ผมแยกไปก่อนนะแล้วพอแยกเสร็จเนี่ยวิธีการอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นคืนคอใช้ node underlay นะครับในการที่จะกรุ๊ปมันไว้นะครับก็ทิ Space นะครับ underlay นะครับคือ underlay ตรงนี้ปุ๊บพอสร้างมาเนี่ย underlay มันจะเป็นกรอบแบบนี้นะครับก็เราก็อาพอได้กรอบแบบนี้มาเสร็จเนี่ยเราก็ลองเอาโนดเนี่ยนะครับอะไรที่เราที่เราต้องการที่จะเก็บมันไว้เนี่ยนะครับก็ลากมันลงไปอ่ะอันนี้เราก็จะทําการแยกนะครับทั้งหมดออกเป็นกรุ group ๊ปกรุ๊ปนะครับก็เอ่อยัง กรุป surface สสฟฟก็เป็นของซั r เฟตนะครับกรุปอย่าง d i ฟิว s e d i f f ฟิวเนี่ยผมก็จะแยก d i f f u s ไว้นะครับก็เหมือนเดิมชิสเปซอันเดอร์เล่นะครับปุ๊บก็แยกกรุปไว้อย่างนี้นะครับเพื่อ,เพ,อเพื่อไม่ให้สับสนนะครับคือชื่อไหนที่้ายกัน,นี่ยผมก็จะแยกมันไว้เช่นป p e c u l a เนี่ยผมก็จะแยกมันออกมานะครับคริปโตเนี่ยก็จะแยกแยกไว้เหมือนกันนะครับอันนี้ผมลบไปก่อน เปทีนี้มันจะมันจะมีอบางคือมีหลายๆส่วนแล้วกันที่ผมคิดว่าเราอาจจะงงกันได้นะครับคือไม่รู้ตัวไหนมันคืออะไรเนี่ยนะครับนอกจากไอที่ r f a c e Diffuse, ที่ s p ป c u l a r ที่ชื่อมันเหมือนกันแล้วเนี่ยนะครับชื่อมันเหมือนกันเนี่ยมันมันกรุ๊ปกันได้อยู่แล้วนะครับ เอ่อ motion vector เอ่อ normal นะครับ normal pass uv pass อะไรพวกเนี้ยนะครับพวกเนี้ยเป็น pass พิเศษมันไม่ได้ไม่ได้เอาไปใช้นะนณะตอนนี้นะครับ position อะไรเงี้ยนะครับ c depth เอ่อพวกเนี้ยนะครับเราเราจะยังไม่ได้ใช้ตอนนี้นะครับเอ่อมีอันนี้มี specular ด้วยอันนี้คือผมมี ลาสเฟเดิฟิลแล้วก็สเปก u ล่านะครับส่วนตัวที่เราจะยังไม่ได้ใช้ในครั้งนี้ก็คือ Motion Vector, Normal, UV, Position, t d e p t คือตัว C แล้วก็ N, Normal พวกนี้เรายังไม่ได้ใช้นะฮะพวกนี้นะครับมันผมเรียกว่าเป็น additional pass ก็คือเป็น pass ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแสงเรื่องของ r f l e c t เรื่องของอะไรพวกนี้มันเป็น pass ที่พิเศษขึ้นมานะครับอันนี้ผมก็จะ อันเดอร์เลมันไว้นะครับกรุ๊ปมันไว้แบบนี้นะครับต่อมาตอนนี้จะเหลือทร a n s m มิชชั่นทรัลมิชชั่นนี่ผมก็ปล่อยลงโลงเลยเพราะมันเหลือตัวเดียว Transmission คือพวกวัตถุใสนะครับทีนี้เราจะเหลือ Direct นะครับแล้วก็อินด r เร t แล้วก็ Emission นะครับแอมเบียนออคูชั่นนะครับสี 4, ตัวนี้จะเป็นตัวที่เราจะใช้แต่ว่ามันจะเป็นพวกพาร์ทเกี่ยวกับเรื่องของแสงเงา นะครับแล้วก็มีอ,อจะมี a l b โ d o albido นี่คือสีอย่างเดียวเลยอันนี้ก็ลงๆผมก็จะปล่อยมันทิ้งไว้ลงๆนะครับ id shadow mat crypto พวกเนี้ยนะครับพวกเนี้ยห้าตัวเนี้ยนะครับ shadow mat id นะครับค r y p t o เนี่ยพวกที่เป็นพาสสีสีพวกเนี้ยนะครับหรือพาส shadow mat เนี่ยมันเป็นพาสท,ที่เอาไว้ทําการ masking นะครับดังนั้น เราจะใช้ในกรณีที่เราต้องปรับสีภาพหรืออะไรพวกนี้นะครับงนั้นผมก็จะกรุ๊ปตัวนี้ไว้ก่อนนะครับเหมือนกันก็ชิด Space แล้วก็อันเดล a ปึ๊บ,บได้มาในลักษณะบแบบนี้โอเคตอนนี้ผมแยกออกมาเป็นส่วนๆนะครับส่วนแรกคือซัสเซเฟต ดิฟฟิลนะครับส่วนที่2คือดิฟฟิลส่วนที่3าคือสเปกุล่านะครับส่วนที่4ี่คือพวกพาร์ทพิเศษต่างๆก็คือพวกโ o ชันเวกเตอร์นอร์มนะครับ Uv แล้วก็โพซิชัน c d e p แล้วก็นอร์ม l ลอ่านอร์มัลสเปซนะครับนอร์มลเวิเนี่ยนะครับเราก็จะได้มา6พาร์ทในที่เราจะไม่ยุ่งกับมันนะครับแล้วก็อ่พาร์ทที่เอาไว้เอาไว้กั้นสีเอาไว้เป็น m a s k i n งต่างๆเช่น ID p a t s นะครับ คริปโตต่างๆนะครับคริปโตแอสเซทคริปโตแมทเทอเรียลนะครับจะก็ช h a ดว์แมทเอาไว้เอาไว้ทำเกี่ยวกับเรื่องของการเรื่องของเงาเรื่องของอะไรพวกนี้นะครับอันนี้เป็นพาสที่เป็นพวกแมสกิ้งนะครับแล้วก็พวกพวกที่เกี่ยวข้องกับแสงและเงานะครับก็คืออิมิชชั่นอันนี้ก็เป็นพวกฟอกไลท์ของผมแล้วก็อิมิชชั่นต่างๆอ่าอินเดเล็กไลทิงนะครับอินเดเล็กไลทิง แอมเบียนโอคูชันแลวก็เดเรกไลติงนะครับพวกนี้เป็นพาร์ทเกี่ยวกับเรื่องของแสงเรื่องของเงาเลยพวกนี้นะครับผมก็จะเก็บไว้ตรงนี้นะครับส่วนอะบิโดนี่คือสีนะครับผมก็จะปล่อยมันโล่งๆไว้ตรงนี้แหละนะครับทีนี้พอเราแยกทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับพอเราแยกทั้งหมดออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวแรกที่เราจะได้ใช้มันจริงๆนะครับตัวแรกที่เราจะได้ใช้มันจริงๆเนี่ยเวลาเราเริ่มทําพวกเนี้นะครับหลังจากแยกมันเสร็จเป็นกรุ๊ปๆๆแล้วเนี่ย นะครับกุ๊ปที่เป็นซัสเ g ฟเฟตกลุ๊ปดิฟฟิลกุ๊ปสเปคูล่ากลุ่มพิเศษต่างๆนะครับกุ๊ปที่เป็นพวกแมสกิ่งกรุ๊ปที่เป็นพวกแสงเงานะครับเราจะเริ่มลองจากตัวที่มันเบสิกที่สุดนะครับโดยส่วนมากแล้วผมมักจะเริ่มจากการทำงานกับดิฟฟิลก่อนนะครับแต่บางคนก็จะเริ่มจากออาบิโดนะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับบางคนเริ่มจากออาบิโดก็คือปรับจากตัวภาพที่เป็น ไม่มีเงาเลยนะครับคือจริงๆแล้วถ้าถามผมเนี่ยข้อดีของการเริ่มจากตัวอบิโดคือคุณสามารถที่จะปรับแยกปรับสีในแต่ละส่วนแต่ละส่วนเนี่ยหรือว่าปรับเท็กซ์เจอร์ปรับอะไรได้ง่ายกว่านะครับอันนี้คือแล้วแต่ความชอบของคนนะนะครับหรือว่าบางคนก็จะชอบใช้ตัวที่ชื่อว่า f e ฟิ a l b e d o นะครับแบบเนี้ยคือมันจะมีความต่างกันเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองนะครับไม่ได้ม่ได้ต่างกันมากที่ต่างก็คือถ้าเป็นอบิโดเนี่ยพวกที่เป็น พวกที่เป็นเมทัลลิกต่างๆเนี่ยอลบิโดจะเห็นเป็นสีธรรมดานะครับแต่ถ้าเป็นดิฟ f u s e a l b พวกอะไรที่มันเป็นเมทัลลิกเนี่ยมันจะเอาออกไปหมดเลยนะครับมันจะผมดาเข้าไปในลักษณะแบบนี้พวกที่เป็นดิฟเอ่อพวกที่เป็น s p e c u ล่าพวกที่เป็นเอ่อเมทัลลิกพวกที่เป็นเอ่อ transmission พวกพวกรี f l e คชั่นต่างๆเนี่ยมันจะกลายเป็นสีดําธรรมดานะครับในลักษณะแบบนี้นะฮะ อันดับแรกคือผมก็จะใช้ตัวส่วนตัวเนี่ยนะครับส่วนตัวผมจะเริ่มจากตัว diffuse direct และ indirect ก่อนนะครับคือมันมีมันมีแสงในส่วนตัวของมันเองแล้วนะครับแล้วก็ diffuse albedo ตรงนี้วิธีการทำนะครับก็คือคุณสามารถที่จะเอา diffuse albedo นะครับหรือ Or albedo ธรรมดาเนี่ยนะครับตัวนี้เป็นจุดเริ่มได้อันนี้แล้วแต่คนชอบนะนะครับก็ผมสามารถที่จะเอา ตัวัลบิ d o นะครับผมดึงลงมาเนาะัลบิโดตัวนี้กับ diffuse ั l บิโดตัวนี้นะครับสองตัวนี้อย่างที่บอกว่ามันมีความต่างและก็ความคล้ายกันอยู่เล็กน้อยนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะใช้ตัวไหนนะอันนี้ผมจะเลือกใช้เป็น diffuse ัลบิ d o ตัวนี้นะครับ diffuse ั l บิโดตัวนี้นะครับก็อันดับแรกเลยนะครับพอมันมีสีแล้วแต่มันไม่มีเงา นะครับแล้วสิ่งที่เราต้องเพิ่มเข้าไปคือเราจะต้องเพิ่มเงาลงไปให้มันก่อนวิธีการเวลาผมทําพวก CG compass เนี่ยผมจะเริ่มจากหนึ่งคือเอาสีนะครับเอาสีเสร็จเพิ่มเงานะครับเพิ่มเงาเสร็จเพิ่มแสงนะครับแล้วก็จะหลังจากนั้นอะเพิ่มเงาเพิ่มแสงเสร็จผก็จะเพิ่มพวกส่วนอื่นเข้าไปเช่นเพิ่ม subsurface เพิ่ม reflect เพิ่ม reflect นะครับแล้วก็เพิ่มสุดท้ายคืออาจจะเป็นเพิ่มเพิ่มพวกฟอกไลท์พวกอะไรตรงนั้นเนี่ยมันก็จะครบจบในตรงส่วนนั้นนะครับไม่ได้พูดถึงพวกภาพพิเศษต่างๆเช่นโ motion vector พวกอะไรพวกนี้นะพูดถึงเลยว่าเราจะประกอบภาพเนี่ยจากภาพเนี้ยนะครับภาพตรงเนี้ยให้กลายเป็นภาพต้นฉบับตรงนี้ได้ยังไงบ้างนะครับจากภาพนี้นะครับให้กลายเป็นภาพต้นฉบับเนี่ยนะครับผมจะเริ่มจากตัว ส่วนมากนะครับก็จะเริ่มจากอัลบิโดหรือดิฟฟิลอบิโดก่อนนะครับก็คือคัลเลอร์นั่นแหละถ้าพูดง่ายๆคือเริ่มจากคัลเลอร์นะครับแล้วก็ในตัวของคัลเลอร์ตัวนี้นะครับผมก็จะเอาตัวดิฟฟิลนะครับหรือเดลักดิฟฟิลหรืออินเดเล็กดิฟฟิลเนี่ยนะครับมามัลติพายเข้ากันนะครับงั้นผมคือถ้าไอตัวดิฟฟิลธรรมดาเนี่ยมันคือดิฟฟิลเดลักกับดิฟฟิลอินเดเล็กบวกกัน แล้วจะได้ตัวนี้สมมติอันนี้คือด f i ฟิลคือตามชื่อนะครับดิ f ฟิลอินเดเร็กกับ d ิฟฟิลเดเร็กซึ่ง2ตัวนี้ถ้ามันบวกกันเนี่ยมันจะได้ d ิฟฟิลธรรมดามันจะได้ดิฟฟิลธรรมดาซึ่งคุณสามารถไปใช้ตัว d ิฟฟิลธรรมดาเลยก็ได้แต่ถ้าใครอยากจะได้ความ Flexible อยากได้ความยืดหยุ่นในการปรับแต่ละตัวเนี่ยก็จะแนะนําว่าถ้ามันมี d ดเ e ็กกับอินเดเร็กมาก็เอา d ดเ e ็กกับอินเดเร็กไปเมิดรวมกันก่อนนะครับก็คือเอาไปทนาบูลินด้วยกันก่อนนะครับ เพราะว่าพอชนะบุรีนเสร็จเนี่ยเราก็สามารถที่จะปรับแยกตัวได้นะครับมันมันจะสะดวกกว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรเนาะก็เออ่วิธีการนะครับสมมติว่าผมจะเริ่มจากเอา diffuse o l b e d o กับ diffuse direct มาบวกกันก่อนอย่างแรกที่จะแนะนำให้ทำก็คือเพื่อป้องกันในเรื่องของกฎ การทาไปเลื่อยแล้วมันจะเกิดขอบดําขอบขาวอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับผมจะแนะนําให้เราทําตัวอะไรนะ pre multiplication ก่อนนะครับก็คือใน pre multiplication เนี่ยก็คือ,อ pre divide บางคนเรียก pre divide นะบางคนเรียก alpha divide ซึ่งใน fusion เนี่ยมันจะใช้ node ที่ชื่อว่า alpha divide นะครับก็คือ chip space แล้วก็พิมพ์คําว่า alpha นะครับมันจะมี <c oughs> สองตัวหลกัหลกๆก,ก็คือมี alpha divide กับ alpha าม l ติพายนะครับผมก็จะเอาเลือกที่เป็น alpha d ดีวายก่อนกดคลิกแล้วต่อไปแบบนี้คือไอตัว alpha d ดีวายเนี่ยนะครับสิ่งที่มันทำนะครับก็คือมันจะเพิ่มขอบตรงเนี้ยนะครับคือให้มันเขาเรียกว่าอันถ้าถ้าในนุกจะเรียกว่าอันพริม m u l ติพายก็คือทําจากเดิมเนี่ยบางทีแล้ผ้ามันถูกมลติพายมาแล้วนะครับคือทําให้ขอบมันดนกินเข้ามานิดนึง โดนกินจากอัลฟาเข้ามางนั้นผมใช้อัลฟาดีวายเนี่ยเพื่อให้ขอบมันกลับไปที่เท่าเดิมก่อนที่มันจะโดนพรีมาไดพาด้ไดอัลฟานะครับก็ผมก็จะต่อตัวตัว,ตวนี้มาในลักษณะแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับก็ทําวิธีเดียวกันนะครับก็คือว,วางลงไปปุ๊บอย่างนี้นะครับทีนี้การจะต่อโนดสองตัวเข้าหากันเนี่ยนะครับก็คือถ้ามันเป็นการเพิ่มเงาเพิ่มแสง คือถ้าเป็นการเพิ่มเงาเนี่ยจำไว้เพิ่มเงาให้เข้มขึ้นเลยแล้วก็แต่เนี่ยเราจะใช้ operation ของ channel b o o l เนี่ยนะครับเราใช้ channel b o o l นะแต่เราเราจะใช้ operation ที่เรียกว่า multiply นะครับผมก็จะเอา channel b o o l ลงมาปุ๊บอย่างนี้นะครับแล้วเอ,อตัวที่จะให้เป็นตัวเบ s เนี่ยคือตัวที่ชื่อว่า diffuse albedo ตัวนี้นะครับ ผมก็จะเอา Diffuse Audio เนี่ยไปต่อที่ Channel Boolean เป็นกด alternate ค้างไว้แล้วก็ปล่อยเลือกเป็น Background นะครับ <c oughs> ผมเลือกเป็น Background อย่างนี้นะครับแล้วอีกอันนึงเนี่ยที่เป็น Diffuse Direct เนี่ยนะครับผมก็จะต่อเข้ามาที่ Channel Boolean ตัวเนี้ยนะครับเป็น Foreground แบบนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้มันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันเหมือนเห็นภาพของ แค่ตัว diffuse direct อย่างเดียวแต่มันไม่เห็นภาพของตัว diffuse albedo เลยเพราะว่าตอนนี้คำสั่งใน channel channel boolean เนี่ยมันเป็น operation เป็น copy อยู่ดังนั้นถ้าเราอยากจะให้ o peration ของมันเนี่ยลงมาทับคือเอาข้างเงาลงไปทับเนี่ยสิ่งที่เราจะใช้คือเราจะใช้ o peration เนี่ยนะครับเป็น multiply แบบนี้นะครับ <c oughs> มันจะ multiply ตัวนี้ทับเข้าไป นะครับซึ่งพอมันมัลติมัลติพายทับเข้าไปเนี่ยคุณสามารถที่จะมันทับกันเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีเงาขึ้นมาแล้วจากภาพเดิมซึ่งเป็นแบบนี้นะครับกับอันนี้นแบบนี้เนี่ยมันจะมัลติพายตัวเนี้ยทับเงาเข้ามาซึ่งถ้าคุณรู้สึกว่ามันมัลติพายทับเงาเข้ามาแล้วมันมันไม่มันไม่มไมโอเคคุณก็ดึงค่าของตัวเบลนตัวเนี้ยนะครับดึงมันลงมานิดนึงก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเบลนตัวนี้เป็นเหมือนเขาเรียกไงอ่อ เป็นการปรับค่าของ Opacity แต่ทีเนี้ยถ้าเราดึง Opacity เตเนี้ยมันจะเป็นการปรับภาพทั้งหมดเลยนะครับผมจะนะนำว่าตอนที่เราใช้ c h a n ่องบ e l ีเนี่ยนะครับถ้าเป็นการใช้ m u l t i p l y multiply หรือ Add หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยตรง Alpha เนี่ยไม่ต้องไปยุ่งมันก็คือปรับ Alpha จาก Alpha ToAlphaAlphaFG เนี่ยเป็น Do Nothing ก็คือไม่ต้องให้มันทำอะไรก็คือให้ Alpha คงเดิมไว้ดังนั้นเวลาเวลาเราเราเรา,เราดึงค่าเนี้ยมันก็จะ เห็นเอฟเฟกของผลอย่างนี้เลยนะครับอันนี้เราก็ดูได้ว่าเราอยากจะให้มันมัตติพายแล้วค่าของมัตติพายเนี่ยมันลงมามากน้อยแค่ไหนนะครับบางทีแล้วอันนี้ผมจะแนะนำว่าวางไปก่อนวางไปก่อนนะครับยังไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าเดี๋ยวพอเราทำนู่นนี่นั่นทำอะไรเสร็จก็แล้วแต่เนี่ยเราค่อยมาเติมดีเทลเติมรายละเอียดลงไปอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับ <c oughs> หรือถ้าถ้าบางคนรู้สึกว่าเยวิธีการใช้เอา แล้วต่สายนะแล้วต่ความชอบนะคือถ้าบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยดิฟิลมันโอเคแล้วอะคุณจะเริ่มจากดิฟิลเลยก็ได้คุณอาจจะไม่จําเป็นต้องมามัลติพาลทับหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะครับเอ่อบางทีผมอาจจะไม่ใช้โอเปอรชั่นเป็นเป็นเอ่อเป็นอะไรนะโอเปอรชั่นเป็นมัลติพาลก็ได้ผมอาจจะใช้เป็นเอ่อเป็น operation เป็น copy ก็ได้นะครับแล้วพอเป็น copy เนี่ยถ้าผมไม่พอใจผมก็แค่ดึงค่าตรงนี้ลงแค่นั้นเองนะครับมันก็จะลดน้อยลงดังนั้นในตัวแรกเนี่ยถ้ามันเป็นแค่การเอาเงาลงมาเนี่ยนะครับแค่เอาเงาลงมาแล้วมันสีมันคือสีมันเหมือนเดิมแค่มันเออ่เนี่ยมันมีเงาลงมาเฉย,ยเนี่ยเงากับแสงลงมาเนี่ยคือวิธีการหนึ่งคือคุณจะไม่ต่ออย,อย่างนี้ก็ได้นะครับคุณจะใช้เริ่มจากตัว diffuse เลยก็ได้อันนี้ไม่ได้ผิดนะครับอันนี้ไม่ได้ผิดก็คือ คุณจะใช้จาก a l b ิโดแล้วก็เอาเงามาตบลงไปอะไรเงี้ยเพื่อให้มันมีน้ําหนักค่างเงามากขึ้นก็ได้นี่ไม่ได้ผิดนะครับเนี่ยก็จะเริ่มจากตรงนี้ก็อันนี้มันจะเพิ่มทั้งแสงและเงานะครับก็คือ d i f f u s มันคือสีนะครับคือสีตัวเนี้ยไปบวกกับแสงแล้วดังนั้นคุณจะไม่ต่อตรงนี้เลยก็ได้นะครับหรือว่าคุณจะเก็บตัวนี้ไว้ใช้ทีหลังก็ได้เหมือนกันนะครับอย่างโดยโปกติเนี่ยถ้าโดยโปกติผมก็จะไม่ใช้นะครับผมจะเริ่มจาก ไดเรกติฟิวแบบนีบ้แล้วผมก็จะเอาไปบวกกับไดเรกติฟิวอินเดเ c กเลยนะครับไดเรกติฟิวไดเกไปบวกกับไดเรกติฟิวอินเดเกแบบนี้เลยนะครับผมก็จะใช้โหนดอัลฟาดี v วท e เหมือนเดิมเนี่ยแล้วก็ชานอเบลีเนี่ยนะครับชานอเบีปุ๊บนะครับแบบนี้ก็จะเอาตัวนี้ไปต่อเป็นแบ็กกราวอันนี้เป็นโฟกัลนะครับซึ่งตอนต่อนเนี่ยก็คล้ายๆกันนะครับผมก็ปรับอัลฟาเป็นดู Notting แล้วที่สำคัญคือตัวนี้คือถ้ามัน copy มันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั้นผมจะใช้เป็น add ก็คือมันจะทำการเติมภาพนี้นะครับที่มันไม่มี indirect light อยู่เนี่ยนะครับไม่มี indirect l i g h อยู่เนี่ยผมเติม indirect light ตัวนี้เข้าไปมันก็จะได้แบบนี้ขึ้นมานะครับมันก็จะเติม indirect lighting เข้าไปในลักษณะแบบนี้โดยส่วนตัวจะผมจะชอบเริ่มจากการาใช้ตัว d i f f u s เลยมากกว่าเพราะว่าหนึ่งคือมันสะดวกกว่านะครับ อันนี้เก็บไว้ก่องก็ได้พวกเอาไปดดเนี่ยเก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราอาจจะได้ใช้มันอีกทีหนึ่งโอเค <c oughs> นะครับตอนนี้เราก็จะได้ตัวนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ผมมีดิฟฟิวของผมเรียบร้อยแล้วที่มันมีแสงมีเงาอย่างเข้าๆเลยละเรียบร้อยนะครับถ้าสมมติว่าคือบางคนตามแต่ละโปรเซสอาจจะต่างกันนะบางคนอาจจะเริ่มถ้าถ้าสมมติว่าผมมีพาสของไลทิ้งที่ชัดเจนเนี่ยนะครับอันนี้ผมไม่ได้แยกมา ผมสามารถที่จะเอาพาไลติงเนี่ยไปมัติพายทับกับตัวคัลเลอร์ได้เลยมันก็จะได้ไลติงมาในลักษณะแบบนั้นซึ่งมันก็จะเหมือนกับการที่ผมเห็นภาพของตัว diffuse direct และ in direct เนี่ยแหละแต่แค่ว่าเนี้ยผมไม่ได้แยกตัวไลติงมานะครับก็เดี๋ยวอาจจะเอามาให้ดูในในครั้งหน้านะครับโอเคอ่ะทีนี้เราเราได้ตัวนี้มาเสร็จแล้วนะครับเราได้ตัวนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ ขั้นตอนถัดไปเนี่ยเราก็จะเริ่มทําการเติมส่วนต่างๆเนเข้าไปนะครับอันนี้เราน่าจะพอเห็นภาพอย่างคร่าวๆแล้วว่าเปนนี่คือวิธีการผสมกันเนี่ยเราจะใช้ช h a n n e l boolean operation เนี่ยจะเป็น add หรือ multiply นะครับหลักๆคือ2ตัวนี้เนาะแต่ว่ามันอาจจะมีเช่นบางตัวจ,จะใช้ maximum minimum หรือว่าไม่รู้อันนี้มี a top ไหมไม่มีเนาะก็น่าจะเป็น copy ก็ได้อะไรเงี้ยนะครับ หลังจากที่เราลองใช้ตัว Diffuse เนี่ยนะครับทั้ง Direct และ Indirect เนี่ยนะครับมาเ่รวมกันแล้วโดยใช้ Operation เป็น Add นะครับถ้าอันนี้ดูนะครับก็อันนี้ผมจะใช้ Operation เป็น Add แล้วก็ Alpha เป็น Do Noting h นะครับก็คือไม่ไม่ให้มันยุ่งกับ Alpha นะครับทีนี้ใน,ในลำดับต่อมาเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปก็คือเราจะเอ,อเอาสีแสงรวมสีแสงสีกับเงารวมกันแล้วนะครับแล้วก็มีแสงด้วยเนี่ย นะครับแล้วต่อมาเนี่ยผมจะใช้ <c oughs> ผมจะเอาพวกส่วนต่างๆอื่นๆนะครับของอที่มันน่าจะจําเป็นเกี่ยวกับเรื่องของแสงลงมานะครับก็คือในล็อกนี้ที่ผมแยกไว้ตอนแรกนะครับ <c oughs> มันก็จะมีอ่อ direct นะครับตัวนี้อา่า indirect นะครับแล้วก็ emission นะครับ m i s i o n นะครับทีนี้อา่า emission เนี่ยผมจะใช้ในการเติมพวกเงา พวกอะไรพวกนี้เข้าไปทีนี้ในการเติมพวกเงาพวกนี้เข้าไปเนี่ยบางครั้งแล้วเนี่ยถ้าเราใส่ลงไปเลยเนี่ยบางทีมันอาจจะเข้มไปในบางจุดที่มันโดนแสงเพราะเอเมเรกชันมันไม่คํานวณนะครับมันไม่คํานวณว่ามันจะไม่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 เขาเรียกไงมันไม่จะไม่แคร์ละกันไม่แคร์มันไม่แคร์กับว่าด้านไหนที่มันโดนแสงอย่างนี้เนี่ยแสงมันเข้ามาด้านเนี้ยจริงแล้วมันไม่ควรจะเกิดเงาตรงนี้มันก็จะไม่ได้คิดตรงนั้นไปให้นะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะทําคือเราจะใช้พวก <c oughs> เราจะใช้พวกเดล i กไลติงแล้วก็ i ินเดล i กไลติงเนี่ยมาคำนวณในเรื่องของแสงทิศทางของแสงตรงนั้นนะครับมาช่วยทีนึงแต่ในเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองเอาตัวเนี้ยมาลงมาเมือรวมกันก่อนผมก็จะเอาแอมเบ n นอ c c ค u ช i ั n ลงมานะครับเอาแอมเบ n นอ c c ค u ช i ั n ลงมานะครับแบบนี้แต่แล้วก็เหมือนเดิมครับก๊ p ป a ี้อัลฟาดีเข้าไปนะครับปุ๊บต่ออ่า แล้วก็ผมก็จะใช้ operation นะครับ operation channel boolean เหมือนเดิมเนี่ยแหละนะครับก็ copy มา Ctrl c t r l c C t อ l V นะครับแต่ว่า operation ที่ผมใช้เนี่ยนะครับครั้งนี้คือ operation ที่ผมใช้เนี่ยผมจะไม่ใช้ add ละผมจะใช้ operation เป็น multiply นะครับทีนี้พอ multiply ลงไปเนี่ยแน่นอนว่าพอเราใส่ a m b i e n c u i o n ไปเนี่ยมันจะช่วยเติมความสมจริงของเงาเนี่ยขึ้นไปเยอะเลยนะครับจากเดิมที่เงาตรง แถบ,บนี้มันไม่มีนะครับมันก็จะมีเงาด้านใต้พวกนี้เข้ามาเห็นไหมครับเพราะว่าอันนี้มันมันไม่ได้มันไม่ได้ไไดอ่อแน่ไปกับพื้นเนาะมันจะต้องมีเงาคอนแทคชาโด w อยู่ด้วยซึ่งอ่อถ้าในในภาพตรงนี้จริงๆนะเนี่ยในภาพตรงนี้เขาจะไม่มีเพราะว่าในภาพตรงนี้ภาพที่เป็นออริจินัลเนี่ยที่เราเรนเดอร์บิวตี้เนี่ยมันไม่มีแอมเบนอ์คูชั่นมาด้วยนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยเราจะใส่แอมเบนอ์คูชั่นไปด้วยเพื่อเติมความสมจริงของเงาเข้าไปนะครับอ่ทีนี้ แต่ว่าปัญหาของมันค e ือว e ่าอย่างที ies, e ่เราที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับก็คือส่วนที่มันโดนแสงนะครับส่วนที่มันโดนแสงเนี่ยอย่างตรงเนี้ยนะครับพวกเนี้ยนะครับมันไม่สมควรที่จะต้องเอาไปคำนวณด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งเออส่วนไหนดีเนี่ยส่วนอย่างพวกเนี้ยนะครับมันไม่ควรจะโดน ambient c u s h i ไปด้วยเพราะมันอยู่ด้านในที่โดนแสงหรืออะไรแบบเนี้ยมันมันไม่ไม่สมควรที่จะเอาไปคิดตรงนั้นด้วยนะครับนั้นวิธีการที่ เราจะทำก็คือว่าเราจะทำการ masking ambient occlusion นิดหนึ่งนะครับเพื่อให้บอกว่า,า,า ambient occlusion ควรจะขึ้นในส่วนที่เป็นเงาเท่านั้นนะส่วนที่มันอยู่โดนแสงจัดจดเนี่ยมันไม่ควรจะขึ้น ambient occlusion นะครับไม่ควรจะขึ้นเงาตรงนั้นวิธีการทำก็คือว่าผมจะใช้ตัว p a t h direct lighting นะครับกับ indirect lighting ตรงนี้นะครับหรือคุณอาจจะใช,ใช้อะไรใช้ ตัวที่เป็นอออยู่ไหนเอ่ย Shadow m a ก็ได้นะครับ Shadow m a จะเป็นเป็น Pass พิเศษที่เราจะเนเดอร์มานะครับแล้วมันจะบอกว่าส่วนที่เป็นสีขาวคือเงาส่วนที่เป็นสีดำคือไม่ใช่เงานะส่วนนี้เป็นสีดำคือจะไม่ใช่เงาดังนั้นพวกนี้ไม่ควรจะขึ้นอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับเราก็จะใช้ตัว Shadow Pass ตัวนี้ก็ได้นะครับในการที่จะคอนโทรลว่าเงามันควรจะขึ้นแค่ส่วนไหนนะครับ โอเคอัน <Okay. c oughs> นี้ก็เราก็สามารถลองดูได้แต่ว่าใน Shadow Mat ตัวนี้นะครับผมว่าผมว่ามันยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่หอาจจะเพราะว่าจริงๆตรงนี้มันควรจะมีเงาทิศทางเดียวแต่อันนี้ Shadow Mat ที่ผมเรนเดอร์มาเนี่ยผมลืมที่จะคำนวณไว้ว่ามันมีแสงอื่นๆเข้ามาด้วยนะครับนั้นกอ็อาจจะลองใช้ดูก,ก็ได้นะครับไม่ได้ผิดเนาะแต่ว่าส่วนตัวผมว่าเราหยิบตัว indirect กับ direct ตัวนี้มาใช้ดีกว่านะครับ ก็จะเอา indirect และ direct เนี่ยสองตัวเนี้ยนะครับลงมาก่อนนะครับแล้วตัวเนี้ยนะครับผมก็จะเอามา,าชั่นอ b ลบ l รีนเข้าหากันก็คือ merge เข้าหากันครับแบบนี้นะครับผมปรับ operation เป็น add เหมือนเดิมแล้วก็ปรับออฟ p h a เป็น do nothing เหมือนเดิมนะครับมันก็จะได้ภาพมาออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับแต่อันเนี้ยคือ,อาภาพตรงเนี้ยนะครับเราอาจจะใช้ ตัวนี้เลยก็ได้นะครับเราเอาจจะใช้ตัวนี้ไปเลยก็ได้นะครับเหมือต่อกัอนไปเลยก็ได้แต่ว่าวิธีการที่ผมจะทําคือผมจะเอาตัวนี้มาใช้เป็นแมสกิ้งด้วยนะครับวิธีการที่ผมใช้ก็คือผมจะใช้ตัวโนดที่ชื่อว่า bitmap นะครับก็ชีพสเปสครับแล้วก็พิมพ์คำว่า bitmap นะครับ bmp ตรงนี้ไอไอโนด bitmap ตัวนี้นะครับถ้าผมเอาตัวเนี้ยไปต่อเข้ากับโนด bitmap ตัวเนี้ยนะครับกด alt อ้างไว้แล้วปล่อยนะครับแล้วเลือกเป็น image นะครับแบบนี้ bit แ a p เนี่ยถ้าเราใส่ไปมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะว่าโนน bit แ a p เนี่ยมันเป็นโนดที่เหมือนมันจะเอาค่าจากเออฟ้าเนี่ยนะครับเอาค่าจากเอ p ฟ a เนี่ยถ้าเอ p ฟ้าเป็นยังไงมันจะดึงเอ p ฟ้าจากตัวนั้นออกมาแต่ว่าในในตัวเนี้ยเราไม่ต้องการที่ให้มันดึงค่าค่าแปลงค่าภาพตัวเนี้ยให้มาจาก Alpha อออฟ้าผมต้องการให้มันแปลงค่าตัวเนี้ยมาจากตัวลูมิเนนต์คือแสงเงานะครับผมก็ปรับ ท่าน้ตตรงนี้นะครับเป็นลูมินนน์นะครับมันจะได้แบบนี้มานะครับมันจะได้แบบนี้มาซึ่งอันนี้ผมก็จะรู้ว่าส่วนไหนที่มันโดนแสงนะฮะส่วนไหนที่โดนแสงมันจะเป็นสีขาวใช่ไหมครับอ่าผมก็จะมองว่าอันนี้ผมอยากจะให้อ่มันมันเข้มเข้ามาแบบนี้เลยอ่ส่วนที่โดนแสงเนี่ยนะครับมันมันจะต้องขาวสนิทมากๆแบบนี้ นะครับแบบนี้นะครับนังขาแบบนี้ผมต้องการให้มันให้มันชัดอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยอย่างนี้เลยเออแบบประมาณนี้ก็ได้ประมาณนี้สมมุตินะฮะอันนี้คือแน่นอนว่าส่วนที่เป็นสีขาวเนี่ยมันไม่ควรจะเกิด ambient น c c u s i o n ขึ้นใช่ไหมครับงั้นสิ่งที่เราจะทําก็คือว่าเราจะทําการคลิก invert ตรงนี้ที่นึง นะครับถ้าสมมุติว่าคลิกอินเวอร์ตรงนี้ปุ๊บมันจะทําการกลับด้านให้นะครับในลักษณะนี้มันจะทําการกลับด้านตัวเนี้ยให้ผมนะครับมันจะทําการกลับด้านตัวนี้ให้ผมแต่ว่าปัญหาของมันก็ยังมีอยู่นะครับคือพอเราคลิกอินเวอร์เนี่ยไอ้พวกตรงเนี้ยนะครับที่ที่มันมันควรจะเอ่อตรงเนี้ยด้านในเนี่ยมันควรจะเผลอๆไม่ควรจะมีพวกเขาเรียกอะไรนะไม่ควรจะมี เงาตรงนี้อยู่หรือมีก็ควรจะไม่เยอะมากอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยอาจจะมีแค่นิดๆหน่นนอยๆอะไรเงี้ยแต่ว่ามันดันมีตรงนี้ไปเยอะเพราะว่าอันนี้มันมันเป็นกระจกสะท้อนนู่นนี่นั่นอะไรเข้าไปนะครับวิธีการของผมก็คือว่า <c oughs> ผมอา,อาจจะดูผมกลับไปดูที่ shadow mat ก่อนใน shadow mat ตัวเนี้ยมันมันโอเคอย่างหนึง่งคือว่ามันเอ่อ shadow mat เนี่ยตัวเนี้ยของผมเนี่ยผมจะเห็นว่าสีขาวมันทับลงมาพอดี นะครับเนี่ยมันจะบอกว่าตรงเนี้ยมันเเป็นอัลฟาแน่นอนมันจะไม่มีเงาขึ้นไม่มีอะไรตรงนี้แน่นอนนะครับังนั้นสิ่งที่ผมจะทําคือผมอาจจะเอาช h a d o w m แมทตัวเนี้ยนะครับเอามารวมกับตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับเอามารวมกับตัวนี้อีกทีหนึ่งจะใช้เมิร์ดก็ได้ในตนัวนี้นะครับหรือผมอาจจะใช้ชั้นเอลบูลินผสมกันเข้าไปก็ได้เนะอันนี้ผมลองก่อนนะครับก็เอาใช้ชั้นเอลบูลินนะครับปึ๊บแล้วก็เอาตัวนี้ไปต่อเข้าเป็นโฟกัลนะครับ นะแล้วก็ลองอาจจะผมอาจจะลองปรับอัลฟาเป็นดูนอตติ้งนะครับแล้วก็ลองปรับแอดนะครับในลักษณะแบบนี้ก็จะเห็นว่ามันจะพยายามฟิลสีขาวเข้าไปนะครับมันจะพยายามฟิลสีขาวเข้าไปซึ่งอันนี้อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องการก็ได้นะครับเพราะว่าผมต้องการให้ให้ให้ตรงเนี้ยมันตรงส่วนพวกนี้มันดำใช่ไหมครับนั้น ถ้า,าสมมุติว่าใช้วิธีนี้ไม่เวิร์กเหรอจะต้องอินเวอร์ค่าของมันนะครับเราจะลองดูโอเคถ้าผมดู Shadow m a t เวิร์กไหมโอเคแดงว่าตรงนี้มันมันไม่ได้ละนะครับนั้นวิธีการที่ s h a d o อ m a t อาจจะปล่อยมันไว้นะครับแล้วก็ผมอาจจะต้องโรโตบางส่วนขึ้นมานะครับส่วนตรงเนี้ยที่มันอาจจะไม่เวิร์กนะครับ แต่เดี๋ยวผมลองลองเอาไปวางดูก่อนลองเอาไปเอาไปใช้ดูว่ามันเวิร์กไหมนะครับอย่างตัวนี้นะครับก็ลองดูอนะจะประมาณนี้ <c oughs> ีผมลองปรับนะครับเออถ้าส่วนส่วนที่ส่วนที่เป็นสีขาวเนี่ยคือส่วนที่ Ambient Cushion จะทำงานนะครับผมก็จะลองปรับค่าต่างๆดูนะครับจะไม่ได้คลิปจะลองปรับค่าดู อาจจะประมาณนี้สมมุติว่าอันนี้คือผมโอเคกับแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสมมุติว่าผมโอเคกับแบบนี้ประมาณนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะผมก็จะเอาตัวนี้ไปเป็น masking ของตัว ambient occlusion นะครับวิธีการก็คือผมก็จะดึงตัวนี้ลงมาก่อนนะครับนี้เสร็จแ,แล้วเนี่ยไอตัว bitmap ตัวเนี้ยนะครับตัว bitmap ตัวเนี้ยนะฮะ ก็จะขยับมานิดนึงนะครับชาชนบุรีนี้จะไม่มีละปุ๊บตบิดแมปตัวนี้นะครับ <c oughs> ผมก็จะเอาบิดแมปตัวนี้เเข้าไปต่อนะครับที่ตัวนี้โดยตรงเยผมลองปรับอีกนิดนึงเดี๋ยวผมเอาบิดแมปตัวนี้ไปต่อนะครับเข้าที่ ช h a n บ e l ีนของไอตัว a อ b e n u c u s h i o นนะครับแล้วก็เลือกเป็น Effect m a s นะครับเนี่ยครับผมลองเปิด a อ b e n u cushion เนี่ยจากเดิมเนี่ยนะครับถ้าไม่มีถ้ามีลงมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่า a อ b e n u c u s h i o นเนี่ยมันจะลงค่ามาตรงนี้แล้วนะครับซึ่งถ้าผมดูตรงนี้มันมันโอเคไหมนะครับแต่ตอนนี้มันจะยังไม่เห็นผลอะไรเกิดขึ้นนะครับมันตรงนี้มันที่มันควรจะ ไม่ไม่ใช่สีดำเนี่ยมันแอพพลไปแล้วเนี่ยมันคนไม่เกิดขึ้นแบบนี้นะครับเราสามารถเลือกที่จะให้มันอ่า uh, multiply by mass หรืออ่า uh, apply mass inward อย่างเงี้ยนะครับไม่ให้ให้มันเอฟเฟกก็ได้เดี๋ยวผมลองดูว่าแบบไหนมัน work นะครับ ตุดตุดตุโอเคอ m b เ e n t o c u s o n อ๋อโอเคเ่จริงแล้วตรงนี้มันไม่น่าขึ้นอยู่แล้วนะเออ่ผมลองดูแล้วกันอีกทีหนึง่งใส่ตัวนี้แล้วก็ okay, กปิดมันติพายลง โอเคแสดงว่าตรงนี้มันมันได้ของมันอยู่แล้วทีนี้ไอตรงเนี้ยอย่างที่บอกคือเราไม่ต้องการใ้มันมีเงาในขอบตรงนี้นะครับแล้วก็อาจจะใช้บิตแม p เนี่ยคอนโทรลเข้าไปนะครับอีกทีหนึง่งนะครับดูว่าเนี่ยว่าเราอยากให้มันขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับอยากให้ M S <S มันขึ้นมากน้อยแค่ไหนเนี่ยผมอาจจะต้องการให้ ambient occlusion เนี่ยมันขึ้นเฉพาะตรงนี้แล้วตรงนี้ไม่ขึ้นนะครับเหมือนกับที่เราเห็นตรงเนี้ยตรงเนี้ยไม่ควรจะขึ้นนะครับตรงที่โดนแสงเนี่ยไม่ควรจะขึ้นเนาะก็จะได้มาแบบนี้ นะครับอันนี้ก็เราก็สามารถที่จะคอนโทรลได้นะครับว่าอยากให้มันเห็นเอฟเฟกมากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนตัวผมประมาณนี้ก็น่าจะโอเคประมาณนี้นะครับเมื่อเทียบกับตอนที่ไม่ใช้บิตแมปนะครับเนี่ยถ้าไม่ใช้บิตแมปเนี่ยเราจะเห็นว่าแอมเบรชันเนี่ยมันกินไปโดนพวกนี้ด้วยซึ่ง มันคงไม่เวิร์กนะครับผมก็เลยจะใช้ตัว bitmap เนี่ยเข้ามาคอนโทรลบอกว่าไอ้ส่วนที่โดนแสงเนี่ยไม่ควรจะเกิด ambient occlusion ขึ้นในลักษณะแบบนี้ตอนนี้ก็คือ ambient occlusion เนี่ยจะทำงานได้ผลแล้วนะครับมันจะทำงานได้ผลแล้วคือมันก็จะเติมเงาเข้าไปแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยมันแรงไปนะอ่ามันอาจจะแรงไปนะครับแล้วก็มาที่ค่า setting ตอนที่มันไปผสมเนี่ยแล้วเราก็ดึงค่าของตัวนี้ลงมานิดนึงก็ได้นะครับถ้าเรารู้สึกว่ามันแรงเกิน แนวเนี้ยคือผมอาจะดึงลงมาสักประมาณสักเออสักเหลือแค่จุดหกอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าบางทีถ้าเป็นร้อยเปอร์เซ็นเนี้ยก็คือร้อเซ็มันหนักไปผมว่ามาสักหกสิบห้าสิเปอร์ซ็นนี้ยใส่แอเมเนรคูชั่นไปก็ยังก็ยังดูดีนะครับเนี่ยมันยังดูมีน้ําหนักดูมีอะไรขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ถ้าไม่ใส่เลยเนี้ยพวกนี้จะไม่ขึ้นเลยนะครับหรือถ้าเรารู้สึกว่าอยากให้มากกว่าน,นี้ก็อันนี้ลองปรับได้นะครับ เรัจาใส่ Ambient c u s i o n ไปแล้วเนี่ยนะครับไอตัว Direct กับ Indirect ตัวเนี้ยผมก็จะหยิบม,มาใช้เหมือนเดิมนะครับผมก็จะ Copy ตรงนี้มา c o n t r o l C c o n t o l V นะครับตัว Direct และ Indirect ตัวนี้นะครับ Indirect ตัวนี้ก่อนเนาะผมก็จะใช้ Alpha d Y นะครับก็ c o n t o l C c o n t o l V เหมือนเดิมนะครับปึ๊บอย่างนี้นะครับแล้วก็เอานี้ไปต่อเข้ากับ Channel โอเคปึ๊บอย่างนี้นะครับได้มาแบบนี้นะครับผมก็จะเอานี้มาต่อเข้ากับตัวนี้ตัวนี้ลบออกไปก่อนโอเคเีย okay. เราต่อเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับอันเนี้จากเดิมที่ผมมีใส่เอ่อผมใส่ตัว Diffuse ผสมกันแล้วแล้วก็ใส่ Ambient Occlusion ลงไปผมจะเติมแสงลงไปแล้วทีนี้ผมเติม Indirect Light นะครับ นี่คือ indirect light ของผมเนี่ยผมเติม indirect light ลงไปนะครับแล้วโหมดตรงนี้ผมใช้เป็น add นะครับซึ่งผลของมาเนี่ยเวลามัน add เข้าไปเนี่ยนะครับต่างจากเดิมเยอะมากเลยนะครับคือถ้าไม่ใช้นะครับถ้าไม่ไม่ใส่เงาตรงนี้ลงไปเนี่ยมันมันก็จะดูแปลกๆนะครับเนี่ยผมก็ใส่เออผมก็จะใส่ตรงนี้เข้าไปเพื่อทำให้มิติของเงามันดูโอเคขึ้นนะครับ มันก็จะดูมันมีจะดูมีอะไรที่เหมือนมีแสงมีอะไรเข้ามาดูโอเคขึ้นนะครับก็เหมือนเดิมนะครับผม,มจะเติมได็กๆไหลลงไปเพิ่มด้วยนะครับในที่นี้ก็เ copy ตรงนี้ไปเลยก็ได้ c ล r l ีคอนโท,น,ท,น,ทนะครับแล้วก็เอามาต่อกันเหมือนเดิมนะครับเพราะนี้มัน operation มันเป็น add อยู่แล้วนะครับปึ๊บอ,อย่างนี้ก็จะได้มานะครับแบบนี้มันก็จะเพิ่มแสงเข้าไปตรงนี้แต่ทีนี้ถ้าเรารู้สึกว่าแสงมันแรงเกิน นะครับแสงมันแรงไปเนี่ยเราก็มาลดค่าตรงในส่วนของเซตติ้งตรงนี้ได้บางทีแล้วเรารู้สึกว่ามันมันมากไปไหมอะไรเงี้ยนะครับคือข้อดีของการแยกเป็นชั้นๆแบบเนี้ยครับคือมันสามารถที่จะแก้ทุกอย่างได้หมดเลยนะครับตอนนี้ผมใส่เงาใส่แสงหมดแล้วนะครับผมใส่เงาใส่แสงหมดแล้วมันเหลือส่วนของอิมิชันตรงนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยผมจะเก็บไว้ใส่ทีหลังสุดนะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนที่เหมือนจะคุมบรรยากาศทั้งหมด นะครับผมก็จะเก็บมันไว้ที่หลังสุดนะครับยังไม่ไปยุ่งกับมันนะฮ <c oughs> ะอันต่อมาทีนี้เราก็จะเหลือพวกออ่อซอ f ์เฟนะครับแล้วก็ Transmission แล้วก็สเปก u l ล่ทีนี้ไอพวกสเปก u l ล่เนี่ยเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาสเปก u l ล่แบบอออินเดเร็กหรือ Direct หรือว่าเอาแบบรวมเลยนะครับถ้งกรับเอาเอาแบบเร็วเนี่ยผมก็จะใช้แบบรวมเลยคือผมว่าใช้ตัวสเปก u l ล่ธรรมดาไปเลยก็ได้ นะครับแต่สำหรับบางคนที่รู้สึกว่าอยากจะยืดหยุ่นมากขึ้นคณอาจจะรู้สึกว่าเอ้ย s p e c u l a r i n d i r e c t เนี่ยมันนอยเยอะแต่ Spe c u l a r direct เนี่ยมันไม่มีนอ i s e เวลามันเอาไปรวมกันเนี่ยมันก็จะมีนอยสตรงนี้เกิดขึ้นมาซึ่งมันอาจจะไม่เวิร์คคุณอาจจะอยากไปดีนอยมันทิ้งก่อนก็ได้นะครับก็ถ้าจะเอาสะดวกก็คือเอาให้มันปรับแต่งได้เยอะเนี่ยเพราะพวกพวกพาร์ทในส่วนของอินเดเร็กไลติงเนี่ยมันจะมีนอยสขึ้นมาเยอะนะครับใน,นวิธีการผมจะแนะนําว่า ถ้าอยากจะไปลบน้อสในส่วนของอินเ r เล็กก็คือให้ทําแยกกันนะครับก็คือเออ่ให้ให้เอาไปาประกอบทีละชั้นทีละชั้นเข้าไปเรื่อยๆแต่อันนี้เพื่อความสะดวกนะครับรวดเร็วผมก็จะเอาเอามาต่อกันแบบนี้เลยผมก็จะใส่ซัสเฟ e ลงไปก่อนก็ได้ครับแล้วก็วิธีเดียวกันนะครับเนี่ยผมก็จะเรียงมาอย่างนี้เลยก ก็อี้มาก็ได้เพราะว่ามันเหมือนกันนะครับมันเป็นโอ per ation ที่คล้ายๆกนันก็คือเราใช้แอดอย่างเดียวนะครับเพราะว่ามันเป็นการเติมแสงเข้าไปนะครับนะเราใช้แอดอย่างเดียวได้เลยอย่างนี้เป็นต้นปุ๊บทีนี้เนี่ย <c oughs> คือไอ้ s u s u r ตรงนี้นะครับถ้าเราใส่เข้าไปเนี่ยมันจะไปอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่า s u ส s u r f a c e ของผมเนี่ยถ้าผมดูเนี่ยมันจะ มันจะอยู่ที่ตัวภาชนะเซรามิกแล้วก็ตัวส่วนของเขาเรีเยกอะไรนะส่วนของอตัวอง,งุ่นนะครับตรงนี้แล้วก็ a า s m i s s i o n ตรงนี้จะไปเกิดกับเอฟเฟกกับพวกที่เป็นพวกแก้วนะครับพวกเนี้ยพวกแก้วต,ต่างๆนะครับแล้วก็สเปก u ลาก็จะเป็นสเปก u ลารการสะท้อนความมันวาวท,ทั้งหมดที่มีในสีนลักษณะแบบนี้ นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยพอมันผสมรวมกันไปเรียบร้อยเนี่ยมันก็จะได้แบบนี้มาแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าอย่างส่วนตัวผมเนี่ยผมจะรู้สึกว่าตัว South surface มันน่าจะขึ้นได้มากกว่านี้หน่อยนะครับผมก็อาจจะใช้ตัว brightness contrast เนี่ยปรับช่วยนิดหนึ่งก็ได้นะครับผมอาจจะใช้ brightness contrast เพื่อทําให้มันดึงมันเยอะขึ้นหน่อยเช่นอาจจะ select นี้แล้วก็ดึงใช้ brightness contrast แล้วก็อย่าลืมติ๊ก p รีดีไวท์โพสต์มาดยตรนี้ไปด้วยนะครับผมก็จะดึงค่าของตัว b r i g h t n e s contrast ตรงนี้นะครับดึงค่า gamma ขึ้นนิดหนึ่งมันก็จะดูสว่างขึ้นหน่อยนะครับเหมือนใส่ซัสเฟสเข้าไปให้กับผิวมันนิดนึงนะครับใส่ gamma gain อะไรเงี้ยนะครับซึ่งถ้าไม่มีตัวเนี้ยนะครับมันก็อาจจะดูมืดๆนะครับตัวของตัวนี้ซึ่งถ้าเราสึกของมันมากไปก็ก็ลดได้ครับลดได้ มันก็จะเป็นการเติมซับเซอร์เฟตลงไปนิดหนึ่งบางๆนะครับซึ่งถ้าไม่มีเลยล้อเซอร์เฟตมาอาจจะดูมืดนิดหนึ่งนะครับแล้วก็พอใส่ทรานส์มิชชั่นไปนะครับก็จะเป็นพวกเนี่ยพวกวัตถุใส่พวกอะไรพวกเนี้ยนะครับพวกวัตถุใสตรงนี้ซึ่งถ้าถ้าคุณรู้สึกว่าวัตถุใสมันอาจจะต้องปรับเราสสามารถใส่เคอร์เรคได้นะครับรวมไปถึงเนี่ยพวกรีเฟลซถ้าอยากให้รีเฟลซมันจัดขึ้นก็อาจจะใส่เคอร์เรคเพื่อทําให้ สีมันดูโอเคมากขึ้นก็ได้นะครับทีนี้พอมันมาตรงนี้เนี่ยผมทําไปเกือบทุกอย่างแล้วยกเว้นอย่างเดียวคือผมยังไม่ใส่ Emission ตรงนี้ลงไปเพื่อให้ช็อตมันมีความใกล้เคียงกันนะครับผมก็จะเอาอิมิชชั่ตรงนี้นะครับที่เป็นพวกฟอกไลท์ light เนี่ยเอามาลงนะครับในตัวสุดท้ายเลยผมก็ลากมันลงมาดึงมันลงมานะครับ ก็ฟอกไลท์ก็เหมือนกันเราก็จะใช้เป็นโอเปอรชันนะครับของช ANNEL b u l เนี่ยเป็นแอดเหมือนกันนะครับอย่างงี้นี้พอมันลงเข้ามาเสร็จน่มันก็จะได้มาแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วมันมีความอันนี้คือภาพที่ผมประกอบขึ้นมาใหม่กับภาพที่ทําอยู่นี้มันก็จะมีความใกล้เคียงกันนะครับจะต่างแค่ว่าออไอตัวเนี้ยนะครับตัวเนี้ยที่ที่ผมทําเนี่ยผม ใส่ ambient c c u s i o n ไปมันก็เลยจะมืดกว่าเล็กน้อยนะครับรวมไปถึงตัวที่เป็น direct light เนี่ยผมผมดึงค่า setting ลงมานิดหนึ่งนะครับไอตัวเนี้ยผมดึงค่าถ้าไม่ได,ดึงลงมันก็จะสว่างเท่ากันนะครับหรือสว่างใกล้เคียงกันนะครับคือโดยภาพรวมเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับตัวต้นฉบับเราเนี่ยแหละนะครับไม่ได้ไม่ได้ต่างกันมากนะครับไม่ได้ต่างจากตัวต้นฉบับเท่าไหร่นะครับ ไม่ไม่ค่อยมีความรู้สึกต่างกันมากนะครับก็คือถือว่าเราดั t มาได้ค่อนข้างใกล้เคียงนะครับแต่ว่าถ้าบางส่วนเรารู้สึกว่าเราอยากจะปรับให้ออมันสว่างขึ้นเช่นผมรู้สึกว่าอินเตอร t เล็กไลท์เนี่ยมันน่าจะต้องดูสว่างขึ้นนิดนึงนะผมก็สามารถที่จะดึงอินเตอร์เล็กไลทิ้งของในส่วนของตัวเนี้ยนะครับมันอินเ r อร์เิ้งเนี่ยส่วนตัวเนี้ยให้มันสว่างขึ้นได้ผมก็ใช้ตัว brightness c o n t r a s t ดึงมันขึ้นหนึน่งก็ได้นะครับเนี่ยก็ใส่ลงไป ือข้อดีคือเราสามารถที่จะพรีวิวตัวสุดท้ายแล้วก็ดูผลของมันไปได้ว่าไอ้ตัวเนี้ยปรับขึ้นมากน้อยแค่ไหนโอเคไหมแต่งสว่างประมาณนี้โอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถข้อดีของมันคือมันสามารถปรับแต่งได้ทั้งหมดเลยนะครับในแต่ละส่วนแต่ละส่วนถ้าพอเราทำต่อกันเป็นแบบ Reconstruction แบบนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะเอาไปาแต่งได้ทีละนิดทีละนิดแบบขนาตรงนี้มากไปไนี่น้อยไปสามารถแต่งได้หมดเลย น,นี่คือข้อดีของการการทำคมสิทธ์แบบคอมพาสในลักษณะแบบนี้นะครับหรืออย่างถ้าตัวทั s มิชชั่นตัวเนี้ยผมรู้สึกว่าผมอยากจะให้มันเอ,อมันดูทัดขึ้นผมก็อาจจะใส่คอลเล c o l อ e c เลกลงไปแล้วก็ปรับค่าของมันดูนะครับมันจ,จะใส่คอลเล c o l อร์เล็กลงไปนะครับแบบนี้นะครับก็ดีดไว้โพสต์มั i ตพไว้ผมก็จะลองปรับคอนทราสต์ให้มันมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับ มาไปเราจะลองปรับค่าเกณฑ์ขึ้นเล็กน้อยนะครับแล้วก็อาจจะดึง g a ม m าลงหน่อยก็ได้นะครับเนี่ยซึ่งพอมันสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเราสามารถดูผลได้ว่าเฮ้ยเราโอเคกับแบบนี้มากไหมหรือว่ามันจะต้องขึ้นหรือน้อยลงหรืออะไรยังไงนะครับเราก็สามารถที่จะคนโทรลค่าตรงนี้ของมันได้นะครับ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็น ต,ตอนนี้ผมประกอบทั้งหมดเข้าไปได้วยกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมประกอบทั้งหมดเข้าเรียบร้อยแล้วมันจะเหลือแค่พาสท,ที่ผมยังไม่ได้ทำงานก็คือพวก ID pass พาสต่างๆเช่น Crypto Asset, Crypto Material, Crypto Object อะไรพวกเนี้ยนะครับซึ่งพาร์สพวกนี้จะถูกหยิบมาใช้ตอนที่เราเอาไว้ทำการปรับสีนะครับเช่นถ้าผมจะไปปรับสีของไม่รู้ของเอ่อตัวตัวแก้วเนี่ยเฉพาะแก้วตัวนี้ตัวเดียวเนี่ย ถ้าถ้าผมไปปรับสีทั้งหมดเลยใน transmission เนี่ยมันก็จะค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับดงนั้นมันก็เลยมีวิธีการน็คือเราจะสามารถใช้ตัว crypto m a t ตรงนี้นะครับตรงนี้ในการที่จะเป็นเหมือนตัวสร้าง masking ให้เราไปปรับสีได้เฉพาะอันนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งในครั้งหน้านะครับในเบื้องต้นเนี่ยในตัวนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องของการประกอบภาพให้ได้ลุกเหมือนตัว original beauty นะครับแบบนี้นี่คือตัว beauty ตัวออริจินอลนะครับกับตัว,น,ตวตน,นี้คือตัวที่ผมปรับแต่งเข้าไปนะครับนี่คือตัวที่ผมปรับแต่งเข้าไปซึ่งมันก็จะได้ลุคแบบเดียวกันกับตัวนี่แหละกับตัวออริจินอลเลยแหละนะครับก็ไม่ได้แทบจะไม่ได้ต่างกันนะครับจะมีความต่างบ้างเล็กน้อยนิดนิดหน่อยนะครับแต่โดยภาพรวมเนี่ยก็คือเราเราทำมาได้เหมือนกับตัวออริจินอลแหละนะครับอั้นต่อไปคือการแต่งในรายละเอียดต่างๆเพื่อให้มันได้ลุคที่ดูโอเคมากขึ้นจริงๆ นะครับ